สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Top News Talk อยู่กับดิฉันหมิวอุบลรัตน์นะคะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครูสถานศึกษานะคะเราก็รวมไปถึงเด็กๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเอาที่ร้อนแรงที่สุดตอนนี้คงจะหนีไม่พ้นกรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับงานบอลสารสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์ที่มีการอัญเชิญตราพระเกี้ยวโดยการใช้รถกอล์ฟเนี่ยแห่ไปคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าอันนี้มันเป็นการทำลายขนบธรรมเนียมอันดีงามหรือไม่แล้วจริงๆประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครูและสถานศึกษาและนักศึกษาเนี่ยมีอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนวัดธาตุทองหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้นะคะวิทยานิพนธ์เจ้าปัญหาขุนศึกศักดินาพญาอินทรีย์สิ่งเหล่านี้มันตอกย้ำว่าการศึกษาของประเทศไทยกำลังด้อยประสิทธิภาพลงหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยต้องเชิญตัวแทนของคุณครูค่ะที่มีหัวใจรักสถาบันและไม่มีใครปฏิเสธได้ต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะอาจารย์อุไรวรรณเอกพันธ์หรือว่าครูแหม่มนะคะผู้บริหารโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์จังหวัดสงขลาค่ะสวัสดีครูแหม่มค่ะสวัสดีค่ะพี่หมิวสวัสดีค่ะต้องขอบพระคุณครูแหม่มมากที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเข้าไปดู TikTok ครูแหม่มเพิ่งจะมีการลงคลิปแล้วก็วิจารณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีการแห่ตราพระเกี้ยวครูแหม่มมองยังไงกับเรื่องนี้คะครูแหม่มเนี่ยหลังจากที่ดูเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าร้องไห้ค่ะลูกครูแหม่มเนี่ยจบจุฬาลงกรณ์ด้วยเหมือนกันนะคะจบด็อกเตอร์แล้วครูก็เองก็เคยไปที่มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งในการไปเนี่ยจุฬาเนี่ยนะคะเราก็เลยต้องพูดว่าอาจารย์ที่ดีเนี่ยเราต้องกันเอาไว้ส่วนครูอาจารย์นะคะแต่อาจารย์ที่เป็นปัญหาของสังคมหรือกำลังนำนักเรียนเข้าสู่นะคะมุมมืดของสังคมเนี่ยนะคะมีอยู่จำนวนมากเกินกว่าที่บางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราจะเยียวยาได้คุณแบบใช้คำว่ามุมมืดเลยนะมุมมืดค่ะเข้ามุมมืดเพราะเราคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะแล้วสำหรับเมื่อวานเนี่ยนะคะการเห็นสภาพรถกอล์ฟเนี่ยนะคะแล้วตกแต่งน่ะพี่หมิวคะครูแหม่มไม่ได้ไปรู้สึกว่าไปลบหลู่เขานะคะแต่ว่าสิ่งที่นำมาตกแต่งอ่ะมันเหมือนการตกแต่งอะไรก็ตามอ่ะที่มันแบบมันไม่ได้มีกิจลักษณะมันดูแบบรกแล้วก็ดูไม่ตั้งใจตกแต่งไม่ตั้งใจตกแต่งเอาลูกอะไรก็ไม่รู้มาพันเอาไว้แล้วข้างบนก็คือตราพระเกี้ยวนั่นคือนะเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งถือว่าเป็นของสูงสมัยก่อนเนี่ยค่ะของสูงเนี่ยเมื่อจะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนนะคะหรือว่าเป็นการเสด็จอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์หรือพระมหากษัตริย์ต้องเป็นเสลี่ยงนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะก็จะเป็นอย่างนี้กันมาช้านานเขาจะต้องดูเลยว่าบอลจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยใครจะนั่งเสลี่ยงใช่ไหมคะถ้าคุณเนี่ยนะคะทำได้แค่นี้มันหมายถึงคุณคิดอะไรในการกระทำของคุณนะคะคุณคิดดีไหมคะถ้าคุณคิดดีอ่ะนะคะแค่นะคะสิ่งที่จะวางพระเกี้ยวเนี่ยนะคะคุณยังคิดไม่ได้ทั้งมหาวิทยาลัยนะคะแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะนักศึกษานิสิตนะคะทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะพูดด้วยซ้ำไปว่าแบบขบวนนี้เป็นขบวนที่แบบเหมือนกับว่าดีอ่ะแต่ในสายตาเรามองแล้วเรารู้สึกมันเศร้าใจว่านี่ทำกันถึงขนาดนี้เชียวหรือกล้าถึงขนาดนี้เชียวหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่มองมาเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอคะครูถามจุฬานะคะว่าจุฬาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคณบดีหรือคณาจารย์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยครูถามว่าท่านไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะถ้าคุณไม่ชอบคุณไม่พอใจนะคะพระเกี้ยวหรือจุฬาคุณก็ไม่ต้องใช้มาในการเชิญนะคะอัญเชิญคุณก็คืนท่านไปซะแต่จะนำมานะคะเหยียดหยามหัวใจคนไทยหรือว่าลบหลู่อ่ะมันมองอย่างเงี้ยมันมองว่าเป็นการเชิดชูไม่ได้จะมองได้ยังไงคะว่าสิ่งนี้เรากำลังเชิดชูมันยิ่งกว่าถ้าเราพูดถึงว่าขบวนของกีฬาสีอ่ะนะคะที่สงขลามีของมหาวชิราวุธมีของวอขบวนนะที่เขาอัญเชิญเขาอลังการกว่าตั้งเยอะอ่ะแต่สิ่งนี้นะคะมานั่งอยู่ในรถกอล์ฟแล้วข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยคือถ้าอยากจะนั่งแบบนั้นอย่าเอาพระเกี้ยวตราพระเกี้ยวขึ้นไปวางคุณจะไปนั่งอยู่บนรถกอล์ฟเนี่ย5คน6คนนะไปเลยค่ะตามภาษาของคุณแต่อย่าไปยุ่งนะคะกับสถาบันเพราะสิ่งที่คุณทำมันบอกถึงสำนึก
และจิตใจของพวกคุณว่าพวกคุณใจร้ายพวกคุณใจดำนะคะพวกคุณทำในสิ่งที่มันบอกได้เลยว่าวุฒิภาวะไม่มีรวมไปถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยแสดงว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้มีการอบรมสั่งสอนไม่ได้มีการทราบว่าจะทำอะไรทั้งที่รู้ว่าบอลอย่างเนี้ยมันเป็นบอลที่เป็นข่าวคนอยากดูกันทั้งประเทศจะทำอะไรต้องถามว่าจะทำอย่างไรเหมาะสมหรือไม่ไม่ใช่ว่ามาเป็นอาจารย์แล้วก็กินเงินเดือนนะคะแล้วก็นักศึกษานิสิตจะทำอะไรก็ทำไปปล่อยให้ภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นอะจุฬาเคยยิ่งใหญ่ขนาดไหนธรรมศาสตร์เคยยิ่งใหญ่ขนาดไหนครูแมมเนี่ยนะคะรู้จักอาจารย์จุฬาที่ดีมากๆแต่คุณหนูคะปัญหาของประเทศไทยคือครูดีไม่อยากมีปัญหาคือไม่กล้าที่จะสู้กับครูที่เป็นหลุมดำที่ครูแมมบอกในช่วงต้นรายการไม่กล้าค่ะพวกนี้กล้ากว่ามีจุดมุ่งหมายชัดเจนค่ะหรือจะอ้างว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วทำไมจะต้องมีการแบกหามคะครูแมมในเมื่อมันสามารถที่จะใช้รถแล้ววิ่งไปได้คุณหมิวดูรถสิคะรถกอล์ฟมาค่ะนะคะเป็นรถเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแห่นะคะเทียนพรรษาเขาก็ใช้รถนะคะแต่เขาก็จัดตกแต่งสวยงามสวยงามมากนะคะแห่เทียนพรรษาเราไปดูทุกปีก็เป็นรถเหมือนกันนะคะหรือว่าทางใต้เนี่ยนะคะประเพณีงานเดือน10ก็ใช้รถเหมือนกันแต่ประดับประดาเป็นการแข่งขันกันระดับอำเภอต่ออำเภอตำบลต่อตำบลสวยงามจนต้องพาลูกหลานไปดูแล้วนี่อะไรอ่ะระดับมหาวิทยาลัยยิ่งใหญ่ขนาดนี้เอารถคันกระจิ๋วเนี่ยแล้วมีคนเดินตามอยู่สองคนทำอะไรกันมาสะท้อนถึงเจตนามากกว่าเจตนาค่ะคือลบหลู่นะคะแล้วลดพระเกียรติลงแล้วดูสิว่าที่ฉันทำมีอะไรไหมบางคนบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าถ้าคุณไม่ตั้งใจที่จะประดับตกแต่งขนาดนี้คุณยกเลิกไปเลยก็ได้คุณยกเลิกก็คุณการอัญเชิญพระเกี้ยวคุณก็เตะบอลไปสิคุณก็ไม่ต้องมีการอัญเชิญพระเกี้ยวใช่ไหมคะคุณเอาพระองค์ท่านเนี่ยนะคะตัวแทนของพระองค์ท่านมาทำแบบนี้มันเป็นการย่ำยีหัวใจของคนที่เขารักแต่สำคัญที่สุดไม่ว่าคนที่รักทุกคนไทยทุกคนจำเป็นต้องรักเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีพระมหากรุณาธิคุณกับเรานะคะมาช้านานมากนะคะ 7-800 ปีที่ผ่านมาถ้าเราไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์คุณแม่ถามว่าแผ่นดินนี้นะคะใครสร้างถ้าคุณไม่มีรัชกาลที่1คุณก็ไปสู้กับพม่าอาจจะไปเป็นพม่าคุณไม่มีรัชกาลที่3คุณก็ไม่มีเงินถุงแดงเอาไปถ่ายประเทศคุณไม่มีรัชกาลที่5นะคะคุณก็กลายเป็นทาสของฝรั่งเศสนะคะรัชกาลที่6เกิดสงครามโลกครั้งที่1รัชกาลที่7ก็ดูสิคะรุ่งอรุณ2475พระองค์ทรงหน้าสงสารขนาดไหนสำหรับสิ่งตอบแทนที่พระองค์ให้กับคนไทยรัชกาลที่8ก็มาสิ้นพระชนเพราะใครอะคะนะคะและรัชกาลที่9ที่ทำงานมาทั้งตลอดเลยทั้งชีวิตเนี่ยเดี๋ยวพี่หมิวก็คงได้ถามคุณแหม่มว่านะคะขุนศึกศักดินาพญาอินทรีเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรคุณแหม่มพูดเหมือนรู้ใจแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นต้องไล่ให้ฟังก่อนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาหลายเรื่องแล้วคนก็มองว่าไอ้ที่สถาบันการศึกษาหรือว่าระบบการศึกษาไทยทุกวันนี้ที่มีปัญหาเนี่ยเพราะการเมืองมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการศึกษา 100% ค่ะคุณแหม่มมองแบบนั้นใช่ไหมคะ 100% ค่ะ 100% วันนี้นะคะคุณแหม่มทำโรงเรียนด้วยนะคะคุณเป็นเจ้าของโรงเรียนเพราะฉะนั้นครูแหม่มเนี่ยเป็นเจ้าของโรงเรียนที่มีนักเรียนจากหลายๆโรงเรียนมาเรียนที่โรงเรียนครูแหม่มครูแหม่มเหมือนกับว่ารู้ว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นยังไงโรงเรียนเนี้ยเป็นยังไงโรงเรียนเนี้ยเป็นยังไงลูกศิษย์ครูแหม่มอ่ะเวลาเข้ามาที่เลิศคณิตเนี่ยเพราะครูรักชาติเขาจะแบบครูแหม่มรักชาติเขาจะรู้สึกตัวของเขาเออเดี๋ยวถ้าครูแหม่มพูดเรื่องรักชาตินะพวกเรานะอะไรเพราะว่าเขามาจากโรงเรียนเขาถูกหลอมมาแล้วค่ะครูแหม่มถามว่าเราจะแสดงนะคะวันพ่อแห่งชาติกันนะคะเดี๋ยวใครจะมาแสดงกับครูเขาถามครูแหม่มว่าแล้วครูแหม่มขึ้นเฟซไหมทำไมถ้าขึ้นเฟซอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันกันขึ้นเฟซเนี่ยนะคะจะมีเพื่อนที่โรงเรียนไปถึงเพื่อนจะไม่พูดกับเขาเพราะว่ากลัวเขาไปบูลลี่ค่ะเพราะว่าเขาไปเนี่ยไปถือรูปในหลวงหรืออะไรต่างๆอันนี้โรงเรียนมหาวชิราวุธค่ะถามครูแหม่มลูกอาจจะต้องถามกลับว่าที่โรงเรียนนั้นเนี่ยเอ๊ะระบบภายในโรงเรียนเนี่ยคุยอะไรกันครูแหม่มก็ต้องถามเหมือนกันนะคะว่าคุยอะไรกันถึงปล่อยให้นักเรียนเนี่ยเขาเกิดปัญหาเด็กคนนี้เป็นเด็กเรียบร้อยแล้วหลายคนมากที่เป็นเขาก็ถามว่าถ้าครูแหม่มขึ้นเฟซเขาไม่แสดงนะคะแต่ครูแหม่มถามว่าลูกกลัวเขาเหรอเขาบอกว่าเขาไม่ได้กลัวแต่เขารำคาญแล้วเขาต้องอยู่ในสังคมที่คือเพื่อนไม่พูดด้วยค่ะนะคะเพื่อนจะไม่คุยกับเขาไปหลายวันทีเดียวอะครูแหม่มแต่ถ้าเขาครูแหม่มไม่ขึ้นเฟซหนูแสดงหนูอยากแสดง
นี่มันเป็นความอดสูใจของการศึกษาไทยแม้กระทั่งโรงเรียนใหญ่ๆนะคะและครูเชื่อว่าครูนั่นแหละและเชื่อไปมากกว่านั้นก็คือผอ.ไม่ทำอะไรถ้าคุณครูไปแสดงแอคชั่นแบบนั้นผอ.ไม่ยอมนะคะมีมาตรการเลยขั้นที่1ตักเตือนขั้นที่2อ่ะนะคะปรับหรืออะไรก็ได้ขั้นที่3เชิญออกเพราะคุณไม่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณต้องเป็นอย่างนั้นคุณต้องออกแต่ผู้อำนวยการน่ะบางโรงเรียนก็รักชาติมากแต่ก็อีกมากที่อยู่เฉยๆหรือเป็นอีแอบตัวเองก็เป็นด้วยตัวเองเป็นด้วยแต่ไม่กล้าพูดออกมาปล่อยไปปล่อยไปแม้กระทั่งแรกๆที่มีนักเรียนผูกโบสีขาวพี่หมิวบอนึกออกไหมคะค่ะครูเนี่ยต้องขอร้องผู้ปกครองเลยว่าคุณแม่ขานักเรียนเลิศคณิตเนี่ยที่ไปเรียนโรงเรียนอย่าผูกโบนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นนะลูกเขากำลังเป็นอะไรแต่สำคัญก็คือพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ไม่เข้าใจค่ะเนี่ยเราพี่หมิวกับครูแหม่มเข้าใจร้อยหนึ่งวันนี้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจ50ว่าภัยเนี่ยมันคืออย่างเงี้ยเขาก็จะคิดว่าอ๋อลูกเนี่ยกำลังเป็นเขาดูทวิตเตอร์เป็นเทรนใหม่แล้วก็ไม่เข้าใจขอแล้วครูแหม่มก็เขาอยากมีความคิดแม่ก็อยากให้เขามีความคิดเป็นของตัวเองก็เหมือนวิชาที่เราจะพูดกันสาระร่วมสมัยเนี่ยเด็กสามารถคิดอะไรได้มีความแตกต่างแต่การคิดเนี่ยมันต้องมีกรอบสำคัญที่สุดนะคะครูแหม่มอยากฝากไปเลยนะคะยังกระทรวงศึกษาธิการอยากฝากไปสักยังคณะกรรมการอุดมศึกษานะคะว่านอกจากประวัติศาสตร์ที่คุณตัดวิชานี้ออกไปไม่ได้วิชาศิลธรรมและวิชาหน้าที่พลเมืองอย่างชัดเจนค่ะคุณตัดไม่ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากไม่รู้รากเหง้าของตัวเองแล้วฟังมาเรื่อยๆฟังมาเรื่อยๆฟังจนกลายว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งถูกแล้วก็เอาไปใช้นะคะกลายเป็นเหมือนกับตัวตนของตัวเองกลายเหมือนกับคนที่เข้ารัฐที่ไปแล้วอ่ะพี่หมิวเขาจะให้ทำอะไรก็ทำอ่ะเราดูทีวีมาใช่ไหมเขาอยากให้ทำอะไรเราก็ทำไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือลูกหลานของเราต่อวันข้างหน้าเนี่ยนะคะเราจะเป็นยังไงเขาจะต้องขึ้นครองดูแลประเทศบ้านเรานะคะมีรัฐมนตรีเป็นเด็กคนนี้นะคะมีแล้วเราจะทำยังไงคะถ้าเราเนี่ยนะคะเห็นว่าวันนี้เนี่ยแต่ละลูกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดนี้ค่ะในฐานะที่ครูแหม่มเองเนี่ยเป็นครูคนหนึ่งนะคะอย่างกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดท่าทองกับข้อสอบปลายภาคที่เปิดให้เด็กนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นกับคีย์เวิร์ดให้คีย์เวิร์ดมาแล้วให้เด็กนักเรียนแสดงความคิดเห็นอ่ะขึ้นอยู่หน้าจอแล้วเมื่อเด็กแสดงความคิดเห็นเสร็จแล้วครูก็จะถามคำถามเพิ่มเติมแต่ที่ดราม่าก็คือแต่ละหัวข้อแต่ละคีย์เวิร์ด112ลี้ภัยทางการเมืองมันเป็นนโยบายของพรรคอ่ะเนี่ยค่ะคุณแม่มองยังไงคะกับเรื่องมันเป็นนโยบายของพรรคอ๋อเป็นพรรคการเมืองบางพรรคบางพรรคค่ะบางพรรคซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเด็กเนี่ยจะเป็นพรรคไหนเพราะก่อนที่จะมีการสอบเนี่ยสมาชิกของพรรคเนี่ยเค้าก็เข้าไปวุ่นวายนี้อยู่นะคะและคุณครูท่านเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเค้าอยู่นะคะฝ่ายไหนดูจากใน Facebook หรือในโซเชียลเราดูเขารู้เลยว่าเขาเป็นยังไงแต่สำหรับวิชาสาระร่วมสมัยวิชานี้นะคะครูอยากบอกอาจารย์ที่สอนนะคะและอยากจะบอกทุกท่านเลยค่ะที่สอนอยู่ในวิชาสาระร่วมสมัยคุณต้องดูวัตถุประสงค์ของการสอนว่าวัตถุประสงค์ปลายทางเนี่ยวิชานี้ต้องการอะไรเป็นวัตถุประสงค์ปลายทางวิชานี้ต้องการให้นักเรียนนั้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักยภาพและความสุขนะคะศักยภาพแปลว่าอะไรคะแปลว่าความไม่ดีเหรอไม่ใช่ศักยภาพแปลว่าคุณภาพนะคะความสามารถนะคะที่ไปในทางที่ดีจริงเรียกว่าศักยภาพนะคะแต่การให้เด็กเนี่ยนะคะไปพูดถึงม.112นะคะหรือสถาบันกับสังคมให้ลูกๆไปหาคำตอบกันเองก่อนด้วยไม่สอนก่อนด้วยจริงๆทุกอย่างเราต้องสอนนักเรียนก่อนนะคะว่าอะไรถูกผิดอย่างเช่นเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอนเด็กก่อนเลยค่ะเพราะวัฒนธรรมมีความบอบบางอย่างเช่นเรากับมุสลิมเนี่ยมีความบอบบางมากนะคะการปฏิบัติที่มันไม่ใช่นะคะอย่างเช่นเขาทานข้าวกับมือแล้วเราทานกับช้อนเนี่ยแล้วเราไปรู้สึกว่าเออเขาไปดูถูกกันไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆอ่ะในเรื่องวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องสอนก่อนนะคะว่าวิชาวัฒนธรรมเนี่ยนะคะลูกจะต้องนะคะระวังเรื่องอย่างนี้โดยเฉพาะนะคะระหว่างประเทศเนี่ยไม่ได้เลยและเช่นเดียวกันวิชานะคะสาระสังคมร่วมสมัยเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์ปลายทางเขาต้องการที่เด็กใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วที่คุณไปให้เขาทำเนี่ยนะคะ112อย่างเงี้ยไปยุ่งกับเรื่องของ
นะคะสถาบันเบื้องบนนะคะแล้วเด็กเนี่ยไปหาคำตอบกันมาก่อนด้วยแล้วเด็กหาจากยังไงอะคะในโซเชียลโซเชียลแล้วได้อะไรมาพอมาตอบให้ครูฟังแล้วครูจะตอบยังไงอะคะพวกครูเป็นพวกนั้นอยู่แล้วครูแหม่มคะสมมติถ้าอ้างว่าเจตนาของการเปิดสอนและเปิดสอบแบบนี้เพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเปิดกว้างทางการเรียนรู้ได้แบบนี้ฟังขึ้นไหมคะครูแหม่มไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นเพราะอะไรคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณเนี่ยโดยเฉพาะการเป็นครูเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าการศึกษาสร้างคนนะคะคนสร้างชาติและคนสร้างการศึกษาคือครูใช่เพราะฉะนั้นนะครูต้องพานักเรียนไปในทางที่ดีนั่นคือวัตถุประสงค์ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยครูทุกคนที่จะสอนเนี่ยค่ะสอนแล้วเสร็จต้องดีขึ้นนะคะสอนแล้วต้องดีขึ้นให้เขามีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมในหัวใจถ้าเด็กคนนี้ต่อให้เก่งนะคะเด็กเก่งควรไม่กลัวนะคะความว่าสอนยากมากกว่าคือเด็กดีเก่งไม่เท่าไหร่หรอกค่ะและเก่งแล้วโกงนะคะพี่หมิวค่ะมันยิ่งน่ากลัวมากไปใหญ่ใช่ไหมคะแต่ถ้าดีเนี่ยมันเก่งเองใช่ไหมคนดีเดี๋ยวเก่งเองเพราะฉะนั้นการสอนของครูทุกคนเนี่ยอยากให้เป็นเอาเป็นว่าเป็นครูแหม่มเพราะครูแหม่มไม่อยากจะไปพาดพิงนะคะควรอยากบอกว่าครูจะต้องมีจุดหมายปลายทางว่าเมื่อสอนไปแล้วลูกศิษย์เราต้องดีนะต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมมีสำนึกกตัญญูถ้าสอนแล้วมันไม่ใช่แปลว่าคุณนั่นแหละไม่ดีคือดิฉันเชื่อว่าคนที่เป็นครูหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปมีรสนิยมทางการเมืองแตกต่างกันไม่เป็นไรแต่คนเป็นครูถ้าคุณมีรสนิยมทางการเมืองแล้วเอากรอบความคิดไปใส่สมองเด็กตรงเนี้ยในมิติความเป็นครูเนี่ยคุณแหม่มมองยังไงคะคือว่ามันแย่สุดๆมันไม่อภัยให้ไม่ได้เลยเพราะคุณหมิวทราบมั้ยคะว่าเขารับนักเรียนปีกี่คนคะครู1คน1ปีคนนี้จบไปมาใหม่อีกแล้วอีก 6-700 มาใหม่อีกแล้วอีก 6-700 แล้ว10ปีอายุเขาเนี่ยแต่ละคนน่ะเขาสร้างเด็กไปเท่าไหร่เหมือนกับก็ความเสียหายคือผลไม้เนี่ยมาก็คือเอาหนอนใส่ไปเอาหนอนใส่ไปเอาหนอนใส่ไปนะใส่ไปมันก็เป็นเน่าไปอะไรไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเนี่ยจึงต้องมามีการทบทวนนะคะผู้ใหญ่ต้องมาทบทวนว่าถ้าครูอันตรายเราต้องเรียกว่าเป็นครูอันตรายพวกนี้ไม่ได้ต้องควรเรียกว่าเป็นครูด้วยค่ะนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นตัวอะไรก็เรียกไปได้เลยนะคะว่าถ้าครูคนใดเนี่ยทำผิดจริยธรรมเขาเรียกจริยธรรมทางการศึกษาค่ะคุณหมิวมีกฎตรงนี้อยู่มีค่ะจริยธรรมทางการศึกษาเพราะฉะนั้นจริยธรรมทางการศึกษาเนี่ยเราอ่ะไม่กำหนดกฎเกณฑ์กันอย่างชัดเจนว่าถ้าคุณทำอย่างเนี้ยตอนเนี้ยผอ.วัดธาตุทองท่านมาประกาศให้เราหรือยังคะว่าครูคนนั้นโดนลงโทษยังไงข่าวเงียบไปนะคะเงียบเงียบเขาไม่มีคำตอบค่ะคือกลายเป็นว่าพอมีดราม่าในลักษณะแบบนี้ทีนึงกลายเป็นข่าวดังทีนึงแล้วก็เงียบไม่รู้ว่าจัดการกับปัญหานี้ยังไงแล้วจริงๆวัดท่าทองเนี่ยอันนี้คือมัธยมแต่ในระดับชั้นมหาวิทยาลัยก็มีปัญหาเพราะวิทยานิพนธ์นะคะที่เป็นเหมือนกับตัวที่ทำให้อาจารย์คนหนึ่งจบปริญญาเอกเนี่ยก็ยังมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลเพื่อใส่ร้ายสถาบันซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันขุนศึกศักดินาพญาอินทรีย์ค่ะอันนี้ก็ถือได้ว่ามีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะน่ากลัวมากด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ